สวัสดีตอนเช้าคับนักงทุนครับมาพบกับรายการสรุปสั้นทันโลกประจำวันพุธที่11กันยายนนะครับกับผมอาจารย์จิมจินนาสินส่งเจ้าของแฟนเพจเล่นพื้นฐานอ่านเทคนิคและเป็นอาจารย์ประจำที่อ e ีฟิสคูครับ รายการสรุปสั้นทั้โลกนะครับก็จะมากันทุกเช้านะครับนะแบบสรุปสั้นๆนะครับสิบถึงสินาะทีในแต่ละวันนะครับว่าสถานการณ์รอบโลกนะเป็นอย่างไรไม่ว่าจะเป็นวิกตอเรียนะครับดาวโจนส์น้ำมันทองคานะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็ถ้ามันมีวันไหนก็ตามที่มันจะมีผลกระทบแบบสําคัญสำคัญกับเซ็ตอินเด็ก Index, อาจารย์ก็จะรีมายให้โดยเหมือนกันแต่โดยหลัๆกๆแล้วเนี่ยเนื้อหาของเซ็ตก็จะเป็นเนื้อหาของช่วงเมื่อคืนนี้เนาะแต่ถ้าเกิดฉุกเฉินนะครับดาวโจนส์มีอะไรเปลี่ยนแปลงหรืออะไรที่มันเป,นปล,ลี่ล Islands, าาย การของเมื่อคืนไปนะครับนะเอาเคไปเข้าหน้าของเรากันเลยครับนะก mm hmm. ก่อนอื่นครับ ก็มาชาตสัมพันธ์นิดนึงครับงานสตางบิยอนคริปโตนะครับนะมาเรียนรู้และเข้าใจวิธีการลงทุนในคริปโตเคอเรนซีนะครับและสตางโปรดักนะครับจากผู้เชี่ยวชาญนะครับนะที่แท้จริงนะครับนะตัวจริงถึงจริงเลยนะครับคนหนึ่งปรมินนะครับผู้ก่อตั้งสตางนะครับนะแล้วก็เป็นอ่าคนไทยนะครับที่ผลิตน่ะเหรียญแรกนะครับนะซีคอยนะครับนะเป็นติดอันดับท็อป100ของในโลกด้วยนะครับนะกับผมอาจารย์จริงอีกท่านหนึ่งครับก็เป็นอ่าพาร์ทเนอร์อย่างเป็นทางการของทางสตางโปรนะครับเราจะ ช่วงบ่ายสอถึงหกโมงเย็นนะครับที่ห้องเดอะเกรทรูมนะครับเกสรอทาวเวอร์ Tower, ชั้นที่26นะครับนะก็ต้องบอกว่าคนสมัครเข้ามาร่วมงานค่อนข้าง,งจะล้มล้นหลามนะครับนะก็เต็มเต็มมดแล้นะครับนะแต่ถ้าเกิดใครนะครับนะอยากจะบล็อกอินเข้ามาในวันงานก็ เสี่ยงนะเสี่ยงดวงนะครับนะคิดว่าคนที่สมัครมาอาจจะทิ้งนะครับที่นั่งนะครับแล้วจะวอล์กเองเข้ามาก็ก็ได้นะครับแต่ก็ไม่การันตีนะครับแต่คนที่สมัครเข้ามาแล้วนะครับนะก็ได้รับสิทธิ์นะครับได้ที่นั่งทุกคันนะครับแล้วคนที่มาเนี่ยไม่ว่าคุณจะได้เข้าหรือไม่ได้เข้าก็ตามเนี่ยอาจารย์ก็จะมีเทสเซตอัพแจกให้ด้วยเหมือนกันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะทํายังไงเดี๋ยวจะรีจิสเตอร์แจกยังไงที่ด้านหน้านะครับเดี๋ยวจะบอกให้ทีหนึ่งนะครับนะแต่ การเข้าห้องก็อาจจะต้องลุ้นว่าได้ดั้งหรือเปล่านะแต่ถ้าเกิดคนที่สมัครไว้ก็ได้แน่นอนนะครับนะโอเคครับผมนะก็ไปพบกันในวันงานนะครับรับรองว่าสนุกแล้วก็ได้ความรู้อย่างแน่นอนครับผมนะนี่ก็ เดี๋ยวไลฟ์ฟังหนึ่งนะวันงานมันก็จะมีหลายอย่างนะครับนะเทสตอัพเนี่ยมันก็ไม่พอนะครับนะมีให้อีกนะครับก็จะมีครั้งแรกที่เราจะเอาตัวกราฟคริปโตเคอเรนซีนะครับขึ้นประมวลผลนะครับบน MT4 ด้วยนะครับนะให้เห็นาจากอะลยคุณจะเห็นรูปเวอร์ชั่นมือนะครับนะต่างๆนะครับว่า ถ้ามันมาใช้ในกลุ่มคริปโตเคอเรนซี่เนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับนะแล้วก็มันจะต้องพัฒนาไปถึงขั้นเป็นโรบอทนะครับที่จะเทรดได้24ชั่วโมงใน7วันเลยนะครับนะก็จะเป็นตัวเครื่องจักรทาเงินได้เป็นอย่างดีนะครับแต่ก็ต้องแบคเทสดทำอะไรให้เห็นก่อนนะนะครับนะซึ่งยังไม่ใช่เฟสนี้แน่นอนครับเฟสนี้แค่ขึ้นเอาขึ้นเอาขึ้นมาลันได้เดี๋ยวจะต้องมีตอนทำแบคเทสแล้วก็ดูผลตอบแทนเป็นอย่างไรนะครับนะถ้าโอเคก็ตัวโรบอทตอนนี้ก็แน่นอนครับคนที่มาร่วมในวัันนนนนงงาาาากก็่่จจจะาจาจะะะะะออออร์เปิิดดดสททธใใใหห้้้้ไชชลละแะคบนะ ดูตัววิกิเด็กกันบ้างครับนะวิกิเด็กเองนะครับก็ต่ํากว่า15นะครับยังคงต่ําลงนะครับนะก็เป็นสัญญาณในเชิงบวกสําหรับตลาดสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลกนะครับนะว่าตอนนี้นะครับมันต่ำกว่า15อยู่นะอาจารย์ก็บอกว่าอย่ากลับขึ้นมาเทสูงกว่า16แล้วก้านนะครับนะ่ะหรือสูงกว่าเส้นสีเขียวนี่นะถ้ามาสัก16 17แต่เดี๋ยวเลยนะครับนะถ้ามันยังไม่สูงกว่าเส้นสีเขียวเนี่ยก็ยังอยู่ในสัญญ,ญาณ ปลอดภัยนะครับนะก็ถ้าเป็นไปได้พักฐานลงมาใกล้ๆกับตรงเลเวลเดิมในแถวนี้ต่ำกว่า12เนี่ยดาวโจนก็ได้จะทำนิวไฮได้อย่างไม่ยากเย็นหนักนะครับนะก็เอาจะช่วยแล้วกันนะขั้นต้นก็ยังอยู่ต่ำกว่า3เส้นเนี่ยยังเป็นสัญญาณที่ปลอดภัยอยู่นะครับสำหรับตัว Week วิกินเด็กเราประเมินกันทีละขั้นตอนนี้แล้วกันแต่ว่าวิกินเด็กเนี่ยเราใช้ทำเฟรมวิกเนาะงั้นต้องประคองเงี้ยไปถึงวันศุกร์นะครับนะงั้นยิ่งคุณต่ำลงต่ำลงต่ำลงไปเรื่อยเนี่ยถึงวันศุกร์ได้ก็เป็นสญญญ ครับนะตอนนี้ก็มีสัญญาณพักฐานนะครับตาทที่อาจารย์ได้เตือนเทพก่อนหะน้ว่าทองคำเนี่ยพักฐานแล้วนะครับนะในรอบ5เดือนนะีพักฐานแน่นอนนะครับนะถ้าหลุดเส้นฟ้านเนี่ยเตรียมตัวได้เลยนะครับนะก็อย่างที่อาจารย์พูดนะครับนะตั้งแต่แม่นแต่เกณฑ์ซื้อเกณฑ์ซื้อคุณเห็นได้เลยนะมันเข้ามาใน เข้ามาใน3เส้นนี้มาหลายแล้วมีจุดไข่ปลาอยู่ข้างล่างก็ซื้อได้ครับนะอันนี้ก็มันเตือนให้เราเตรียมขายเนาะแต่ว่าไม่ได้บอกให้ขายนะเพราะมันมันไม่เข้าเกณฑ์ขายนะแค่บอกเฮ้ย hey, เตรียมขายนะครับนะสุดท้ายเบรกขึ้นไปขึ้นต่อครับเฮ้ยเ้เตรียมขายครับเบรกขึ้นไปขึ้นต่อเฮ้ยเเตรียมขายรอบนี้เสร็จครับผมนะหลุดจนได้นะครับนะก็ลงมาตรงนี้เทปเมื่อาวานจานได้เตือนแล้วครับว่าทองคาพักฐานนะครับในรอบ5เดือนนะและมัระวังสักนิดน,นะครับสำหรับคนที่เล่นในทางเฟรมเดย์เนาะ ส่วนคนที่เทรดดิ้งสั้นๆนะครับนะก็ตามระบบมือไปนะครับนะก็มีมือชี้ขึ้นก็ขึ้นมือชี้ลงก็ลงชี้ขึ้นก็ขึ้นมือชี้ลงก็ลงนะครับนะแต่รอบนี้ล่าสุดเนี่ย เราโดนนะครับนะมือชี้ขึ้นแต่ขึ้นไม่ไกลมากแล้วก็มามือชี้ลงและไอ้มือชี้ลงเนี่ยเพิ่งมาตอนตลาดปิดนะครับนี่โดนแน่นอนครับนะอาจารย์ได้เตือนเสมอนนครับเนเล่นทองคำเนี่ยคุณมีความเสี่ยงอย่างหนึง่งคือสัญญาณมาตอนตลาดปิดซึ่งเราทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นความเสี่ยงที่ทุกคนเล่นทองคําหรือคนเล่นเทรดดิ้งต้องอยอมรับความเสี่ยงในตรงนี้ด้วยนะครับนะก็เมื่อคืนมาตอนตลาดปิดนะครับมือชี้ลงนะครับนะก็ลงมาส่วนแนวนรับแนวต้านของทองคํราระยะสั้นเท่าไหร่ครับหนึ่งแนวนรับอยู่ที่หนึ่งพัน นี่เป็นราคาของสปอร์ตนะครับนะก็ไปแมปเอากับโกออนไลน์เอาแล้วกันนะครับส่วนคนที่ใช้เ,เปิดพอร์ต ISB ผ่านอาจารย์จิมก็จะมีกรอบในรับแนวต้านนะครับที่เป็นโก s สปอตให้แต่ละวันเหมือนกันแม่นมากๆด้วยนะครับเอาไปใช้แอปพลายได้นะครับนะว่ามันอยู่ในส่วนแนวต้านแนรับตรงไหนอะไรยังไงเนาะ สำหรับดาวโจรเองก็ที่ได้เตือนเมื่อวานนะครับนะอันนี้เหมือนกันมือชีลลอช้ลงก็ลงมือชี้ขึ้นก็ขึ้นมือชี้ลงก็ลงอันนี้มือชี้ขึ้นก็ขึ้นนะครับนะก็ได้เตือนเอาไว้ว่าราคาโมเมนตัมของดาวโจนนะขึ้นเหมือนกันแต่ขึ้นด้วยแรงที่ชะลอลงนะครับนะแต่ก็เอาเข้าจริงนะครับนะดาวโจนเมื่อคืนเนี่ยทำท่าเป๋นะเป๋นิดนึงแต่กลับเข้ามาได้นะครับนั่นแปลว่าอ่สินทร,รัพย์ของดาวโจนหรือสินทร,รัพย์เสี่ยงเนี่ยตัวเนี้ยดาวโจนดัชนีตัวเนี้ยนะครับน่ะก็เรียกว่าเรียกว่า พริกจากแย่มาเป็นดีดีกว่านะครับนะคือเหมือนจะแย่ตอนแรกอะ่ะเหมือนจะทำให้พักฐานแล้วกลับมาเป็นดีนะครับนั้นก็เป็นสัญญาณที่ดีกับตลาดหุ้นในเช้าวันนี้ของบ้านเราเหมือนกันนะครับก็พยายามบ้านเราก็พยายามขึ้นไปเทรดสูงกว่า16 1 6 7 5นะครับ1680ขึ้ปนไปเทรดโซนนี้ให้ได้ยิ่งหนีไกลจากโซนนี้ขึ้นมาได้เท่าไหร่นะครับนเซ็นินเกบ้านเราก็จะปลอดภัยมากขึ้นเช่นเดียวกันนะครับนะส่วนน้ำมันพระเอกของเรานะครับที่เป็นผลกระดชนีในตลาดหุ้นบ้านเราค่อนข้างสูงเนี่ยก็กลับมาแล้วนะครับมือชี้ลงคือลงมือชี้ขึ้นขึ้นมือชี้ลงคือลง,อลงไอ้ที่เป็นอย่างเนี้ยครับคือไม่ครบเงื่อนไขครับพอไม่ครบเงื่อนไขอาจารย์ก็จะไม่โพสตบอกนะครับงั้นเวลาที่ใครอยู่ห้อง B, ไอเอสบีจะเห็นรูปมือเนี่ยจะเห็นตอนที่มันเง อย่างเช่นถ้ามูว่าถ้ามูอาจารย์โพสทองคำนะครับคุณจะเห็นตอนที่เป็นมือชี้ขึ้นอย่างเงี้ยแล้วมาเห็นก็ยังไม่เห็นอีกเลยนะครับจนกว่าจะเห็นมือชี้ลงที่มัน c o m p l e t นะงั้นใครที่ดูไลฟ์ในวันที่อาจารย์พูดไว้2อเทพล่าสุดอาจารยบอกว่าเฮ้ยมือชี้ลงเนี่ยในในน้ำมันเนี่ยมาแล้วนะแต่ว่ามันยังไม่ c o m p l e t น้ำมันต้องเอ้ เออน้ำมันเนาะน้ำมันต้องอย่ามาเทรดต่ำกว่า53เหรียญนะครับนะไม่งั้นจะคบเงื่อนไขในทันทีนะครับนะสุดท้ายก็ไม่ไม่เป็นจริงพูดง่างๆงคือก็มันไม่คอมพิวตฝั่งลงอะไรก็ฝั่งขึ้นก็ยังเหมือนเดิมนะก็น้ำมันรอบนี้ก็ทำหายสูงขึ้นกว่าด้านนี้นะครับแล้วก็สูงกว่าเส้นแม่น้ําตรงนี้ด้วยนะเป็นสัญญาณเชิงบวกมากๆสาหรับกลุ่มน้ํามันนะตอนนี้ผมบอกเลยนะครับเป็นสัญญาณเชิงบวกมากๆสำหรับกลุ่มน้ํามันนะตอนนี้นะครับนะงั้น กลุ่มเพ้เอของเรานะครับกลุ่มพี่ปอนะครับกลุ่มปิโตนะครับน่ะใส่ใจกลุ่มนี้ให้มากๆนะครับในช่วงนี้นะครับนะก็จะเป็นสัญญาณเทอร์นาล์นะครับของกลุ่มนี้ได้นะครับถ้าน้ำมันยังสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับนะไตรมาสสามไตรมาสสี่นะครับผลกําไรหน้าจออกมาดีขึ้นแล้วก็เซ็ตบ้านเราก็น่าหลักๆเซ็ตบ้านเรามาจากกําไรฝั่งนี้เป็นหลักเนาะงั้นก็น่าจะมีผลดีนะครับนะต่างชาติตอนนี้ก็เริ่มรู้ตัวแล้วนะครับนะ ถ้าตะน้ามันมาต่างชาติก็ต้องเตรียมตัวนะครับนะสู้ไม่ได้มอนการเซกเตอร์ใหญ่นะครับนะสำหรับเอ่อใครที่อยากเปิดพอร์ตนะครับรับข้อมูลข่าวสารนะครับที่ดีนะครับแล้วก็เร็วนะครับน่ะทันดีท่านใดนะครับนะก็เปิดพอร์ตได้เลยนะผ่านอาจารย์จิมนะครับนะที่สแกนตัวเนี้ย QR code เข้าไปหรือก็พิมพ์เขาว่า openaccount. trade ก็เข้าไปสมัครได้เช่นเดียวกันนะครับนะก็ผมอาจารย์จิมนะครับเป็น IBA ที่ถูกต้องตามกฎหมายเนาะเลขที่1 9 0 2 0 0 1 8 7 9นะครับ นะสำหรับบิตคอยกันบ้างครับในพาร์ทของตัวบิตคอยเองนะครับนะก็เป็นไงบ้างบิตคอยก็ยังยังน่ากังวลน,นะครับนะตรงที่อินดิเคเตอร์ของเราเนี่ยครับนะยังไม่ตัดขึ้นนะครับเพราะยังไม่ตัดขึ้นเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ราคาก็ยังไม่สามารถขึ้นได้หรอกนะครับตราบแต่ที่มันยังไม่ตร <laughs> าบแต่ที่ไม่ตัดขึ้นราคาไม่ทันขึ้นแน่นอนมันมี2ออย่างก็คือไซด์เว่ไปเรื่อยก,กับ2ก็คือพักฐานลงมาเลยนะครับตอนนี้ก็ประคองอยู่ตรงเส้นสีเขียวนี่นะครับนะก็ เรียกว่าต้องกลับมาเทรดสูงกว่านี่แหละเส้นสีเขียวให้ได้นะครับก็จะเป็นสัญญาณเชิงบวกนะครับนะเราอาจจะเห็นอินดิเคเตอร์ตัวนี้ตัดขึ้นนะครับแล้วถ้าเกิดตัดขึ้นรอบนี้มาไหร่นะเราไปคาดหวังกนะันที่ไายเดิมได้เลยครับส0งหมนะครับนะตอนนี้ก็ต้องเอาจะช่วยสำหรับพี่ใหญ่บิต o i n ของเรานะครับตอนนี้ก็ต้อง ประคองตัวเองอะ่ะนะคือถ้าถ้าไม่ตัดขึ้นเนี่ยครับก็ประคองเป็นไซเบไปเรื่อยนะครับนะอย่าลงลึกแล้วกันนะครับนะก็จะเป็นการพักฐานอย่างหนึ่งเหมือนกันสําหรับการพักฐานมันเลือกได้อย่าง2องอย่างนะคือพักฐานเป็นแบบไซเบรกับพักฐานแนบลงไปเลยนะครับนะก็หวังว่าบิตคอยจะเป็นแบบแรกคือพักฐานเป็นแบบไซเบรนะครับนะส่วนซีคอยครับที่เป็นเหรียญอ่าเหรียญแรกของคนไทยนะครับแล้วก็สร้างโดยคนหนึ่งบาามินนะครับที่เป็นผู้ก่อตั้งสตางด้วยนะครับนะก็ คุณตอนนี้ก็แลนด์กิ้งอยู่ที่87นะครับนะก็ดูแล้วกันตอนนี้ในไะทม์เฟรมมันเองก็มีสัญญาณตัดลงซึ่งเป็นแท่งเซตอัพนะครับยังไม่คอมพลีทนะครับเซตอัพจะต้องรอจบสิ้นเดือนกันยายนนี้ก่อนนะครับแล้วก็เซตอัพก็คือเซตอัพนะครับมันต้องรอแท่งยืนยันในถัดไปนะครับแต่ไอ้คำความหมายเซตอัพไม่ Set เซตอัพอะไรเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์อธิบายฟังทีในวันงานวันที่15กันยายนเนาะนะครับตอนนี้ก็อรอ รอดูก่อนละกันว่าสิ้นเดือนนี้จะปิดเท่าไหร่อะไรยังไ,ไงสังเกตว่าสิ้นเดือนนี้ไม่ได้ลงมากมายนะครับ mm. ก็ยังเป็นแบบโดจินะครับนะนะก็อาจจะช่วยครับสำหรับซีคอยของเรานะครับนะว่าจะเข้าเกณฑ์ซื้อได้ไหมถ้าเข้าเกณฑ์ซื้อคือขึ้นมาเข้ามาตัดในในเส้นเขียวนี้เมื่อไหร่จะเป็นเกณฑ์ซื้อทันทีนะครับนะจะอยู่ที่มาสักสิบเหรียญน,นะครับนะถ้าเข้ามาปุ๊บเนี่ยรับรองได้เลยว่าในไทม์เฟรมมันเท่าเกถ้าเข้าเกณฑ์ซื้อในไทม์เฟรมมันเนี่ยคุณได้เห็น สัญญาณกระทิงที่วิ่งกันเป็นหลักเดือนเหมือนกันนะครับนะอาจจะช่วยครับสำหรับซีคอยของเรานะครับนะเอาละอ่านนี่ก็คือวันงานนะครับนะพบกันใหม่ในวันต่อไปครับสวัสดีครับ